านอนอยู่ตรงนี้นี่เองหาตั้งนานแล้วแอร์ห้องเนี้ยมันจะเย็นไปไหนเนี่ยโอ้โหเปิดตั้ง17องศานี่มันตัวการกินไฟชัดๆเลยนะเนี่ยนี่ตื่นแล้วจะห่มผ้าหนาๆเปิดแอร์เย็นๆไปทำไมเนี่ยเพื่อการประหยัดไฟที่มีประสิทธิภาพควรเปิดแอร์ไม่ต่ำกว่า25องศาแล้วใช้พัดลมกระจายความเย็นของเครื่องปรับอากาศให้รวดเร็วขึ้นนี่แค่นี้ผ้าห่มเสื้อกันหนาวก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วนะรู้ไหมเป็นยังไงล่ะใช้วิธีนี้ประหยัดค่าไฟและยังไม่ต้องเปลืองแรงซักเสื้อกันหนาวผ้าห่มอีกด้วย